วัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจับคู่นาฬิกาประเภทต่างๆกับการแต่งกายนะครับซึ่งบอกตามตรงเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีการยึดถือแนวทางการจับนาฬิกาเนี่ยกับเครื่องแต่งกายสักเท่าไหร่นะฮะแต่ยังไงเนี่ยก็มีหลายๆคนที่แบบต้องการคอนเทนต์แบบไกด์ไลน์พวกนี้มากๆนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันนะครับว่านาฬิกาเนี่ยหลักๆแล้วมันมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยมันสามารถใส่กับชุดหรือว่าใส่ไปงานอะไรแบบไหนได้บ้างนะครับวันนี้จะมาดูกันนะฮะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่ากฎเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวแล้วก็ไม่ได้เป็นแนวทางที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตาม 100% นะฮะคือนาฬิกาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหนึ่งในเครื่องประดับชนิดนึงนะฮะซึ่งมันก็จะเรียกว่าเป็นเครื่องแต่งกายอย่างนึงก็ได้นะดังนั้นเนี่ยการแต่งกายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับเหมือนแฟชั่นน่ะคือจริงๆแฟชั่นมันไม่ได้มีใครบอกนะว่าอะไรถูกอะไรผิดใช่มั้ยฮะมันก็แค่เป็นความนิยมสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้เราเลือกทุกอย่างเนี่ยบนความชอบส่วนตัวของเราจริงๆนะครับจะได้มีความสุขของเรานะฮะไม่จำเป็นจะต้องแบบไปซีเรียสเรื่องคนภายนอกที่แบบจะมองเราว่าไม่เหมาะสมอะไรยังไงมากเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมจะขอเริ่มจากการจัดประเภทของวาระโอกาสก่อนแล้วกันนะฮะหรือว่าลักษณะในการแต่งตัวนะครับซึ่งการแต่งตัวในแบบต่างๆเนี่ยมันก็จะแมทช์กับนาฬิกาได้หลากหลายนะครับโดยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่4รูปแบบด้วยกันนะฮะแบบแรกเนี่ยก็คือแบบสูทแอนด์ไทนะฮะสูทแอนไทเนี่ยคือว่าง่ายๆใส่สูทผูกไทหรือว่าจะเป็นโบหูกระต่ายอะไรแบบนี้ก็คือแบบทางการจัดๆเลยนะฮะเราจะเจอได้ในงานแบบพวกกาล่างานดินเนอร์งานที่แบบต้องการความทางการมากๆเนี่ยผมก็จะเรียกว่าสูทแอนไทนะฮะอันนี้ก็คือความแบบสุภาพความทางการเนี่ยระดับที่1เลยนะฮะก็คือจัดเต็มมากๆระดับที่2เนี่ยก็คือเรียกว่าระดับบิสเนสหรือว่าบิสเนสแคชชวลนะฮะซึ่งระดับเนี้ยก็คือการแต่งกายที่ค่อนข้างจะสุภาพนะฮะมากพอที่จะไปคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าไปคุยกับคนที่เราเคารพมากๆโดยที่แบบไม่ได้เคอะเขินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็อาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตด้านในที่แบบไม่ได้ผูกไทอะไรนะฮะแล้วก็สวมเบเซอร์หรือว่าสวมแจ็คเก็ตสูททับเข้าไปอีกทีนึงอะไรแบบนี้นะครับหรือบางคนก็จะเป็นข้างในเนี่ยเป็นเสื้อยืดก็ได้นะฮะแล้วก็สวมเบเซอร์ที่ดูแบบเรียบร้อยหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นระดับนี้นะฮะก็คือ business หรือว่า business casual นะครับส่วนระดับที่3รองลงมาเนี่ยก็จะเป็น style casual ไปเลยนะฮะcasual เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการแต่งกายแบบตามใจฉันเลยนะครับสบายๆเลยนะจะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนนะหรือว่าจะเป็นกางเกงยีนขาสั้นก็ได้นะครับแต่งตามใจในวันชิลๆอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเลเวลนี้ก็อาจจะแบบมีได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับค่อนข้างจะเปิดกว้างเลยทีเดียวนะฮะส่วนแคตตาล็อกการแต่งกายแบบสุดท้ายแบบที่4เนี่ยก็คือแบบสปอร์ตนะฮะแบบสปอร์ตเนี่ยบางครั้งมันก็จะใกล้ๆกับ casual นะครับบางคนอาจจะใส่เสื้อกีฬานะฮะเสื้อฟุตบอลเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นเสื้อที่แบบมีผ้าแบบเป็นไนลอนเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนแบบเสื้อกีฬานิดนึงอะไรแบบนี้หรือจะเป็นกางเกงจ็อกเกอร์นะฮะหรือจะเป็นแนวกึ่งสตรีทที่แบบใช้เสื้อผ้าที่มันมีเท็กเจอร์ดูแบบไม่ทางการมากๆอะไรแบบนี้นะครับก็จะอยู่ในหมวดหมู่สปอร์ตนะฮะซึ่งหลักๆเนี่ยวาระโอกาสทั้งหลายก็จะมีอยู่ประมาณ4อย่างตรงนี้นะครับโดยที่นาฬิกาแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมาแมทช์กับวาระโอกาส4ตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากนาฬิกาแบบแรกก่อนเลยนะฮะนั่นก็คือแบบไดเวอร์นั่นเองนะฮะนาฬิกาแบบไดเวอร์เนี่ยชื่อมันก็บอกนะว่าเป็นไดเวอร์ในการดำน้ำนะฮะคือ DIVER เนี่ยมันก็เป็นการดำน้ำนะมันจะไม่เหมือนกับ driver ที่มันเป็น DRIVER นะฮะอันนั้นจะเป็นคนขับรถนะครับซึ่งไดเวอร์ดำน้ำเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แปลได้ตรงตัวเลยก็คือเป็นนาฬิกาที่เอาไปดำน้ำนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยคุณสมบัติของนาฬิกาดำน้ำนะฮะมันจะดูใหญ่ๆนะฮะดูตันๆดูแบบเถอะทะมากเพราะว่ามันต้องทำเคสให้แบบมันกันน้ำได้ลึกๆนะครับแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้นาฬิกาแบบนี้ดำน้ำกันจริงๆนะฮะสมัยนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ออกนะว่าเราจะเอาโรเล็กซ์ซับมารีเนอร์นะราคาประมาณ 350,000-400,000 เนี่ยไปใส่ดำน้ำไปใส่เล่นน้ำแบบพายเรือคายักอะไรแบบนี้นะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้แบบนั้นกันจริงๆนะฮะซึ่งสมัยนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงให้มันดูแบบ positioning ของนาฬิกาพวกนี้หลายๆแบรนด์มันก็ดูสูงมากเกินกว่าจะเอาไปใส่เล่นกีฬาแล้วนะครับซึ่งนาฬิกาที่จัดอยู่ในไดเวอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะฮะก็จะมีพวก Rolex Submariner นะครับหรือจะเป็นพวก Seiko Five Sport นะฮะพวก Orient Cano หรือจะเป็น Longines Hydro Conquest อะไรแบบนี้มันก็จะเป็นนาฬิกาที่หน้าตาเป็นแนวไดเวอร์ทั้งหมดนะฮะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสมัยนี้ positioning ของนาฬิกาตระกูลไดเวอร์หลายๆแบรนด์อ่ะมันสูงมากๆหลายๆคนก็ใส่ไปงานทางการจัดๆหรือว่าใส่ไปคุยงานเป็น business look อะไรแบบนี้ก็ยังได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาตามทฤษฎีเป๊ะๆเนี่ยนาฬิกาตระกูลไดเวอร์ดำน้ำเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการแต่งตัวสไตล์แคชชวลหรือว่าแต่งตัวสไตล์สปอร์ตมากที่สุดนั่นเองนะครับนาฬิกาแบบที่2เนี่ยก็คือนาฬิกาที่เรียกว่าสปอร์ตวอชนั่นเองนะฮะคือนาฬิกาแบบสปอร์ตวอชเนี่ยชื่อมันก็บอกว่าเป็นเกี่ยวกับการกีฬานะฮะโดยที่ฟังก์ชันที่เราจะพบเจอได้บ่อยในนาฬิกาสปอร์ตนะฮะก็คือฟังก์ชันโครโนกราฟหรือว่าจับเวลานั่นเองก็คือสำหรับนักแข่งรถอะลองนึกภาพนะฮะนักแข่งรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์อะไรแบบนี้นะฮะเขาก็อาจจะต้องการจับเวลาพวกแลปไทม์หรือว่าต้องการจับเวลาอะไรที่มันละเอียดมากๆ
เพื่อที่จะได้รู้ว่าการซ้อมของเขานะฮะหรือว่าการแข่งจริงเนี่ยเขาทำเวลาได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันโครโนกราฟมันก็เลยสำคัญกับนาฬิกาสปอร์ตมากๆนะครับซึ่งนาฬิกาที่อยู่ในหมวดหมู่นี้นะฮะที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะเป็น Rolex Daytona นะฮะก็ใช่นะครับหรือว่าจะเป็น Edifice จาก Casio เนี่ยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่แบบมาแนวเรซซิ่งนั่นเองนะครับหรืออีกยี่ห้อนึงที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือ Tag Heuer นะฮะเขาจะมีนาฬิกาสไตล์เรซซิ่งอยู่เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งนาฬิกาเรซซิ่งเนี่ยหน้าตามันก็จะดูแบบสปอร์ตดูแบบการกีฬามากๆนะฮะจะมีดีเทลเยอะๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวไดเวอร์เลยนะฮะก็คือเหมาะกับการที่แต่งกับลุคที่มันเป็นแคชชวลหรือว่าลุคที่แบบมันเป็นสปอร์ตเสื้อกีฬาอะไรแบบเนี้ยมันจะเข้ากันมากนะฮะอย่างเช่นแบบบางคนใส่กางเกงขาสั้นนะฮะเสื้อโปโลนะฮะปกตั้งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมาะกับนาฬิกาตระกูลสปอร์ตมากๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะนาฬิกาสปอร์ตบางเรือนน่ะหน้าตาดูดีมากๆนะฮะอย่างเช่น Rolex Daytona เนี่ยหน้าตามันดูแบบผู้ดีมากๆนะฮะบางคนก็จะเอาไปใส่ในแบบชุดสูทก็ได้นะฮะหรือว่าจะใส่แบบ business look ก็ยังได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่ชอบกันเลยนะครับแต่โดยทฤษฎีอย่างที่บอกไปนะฮะมันก็จะเหมาะกับพวกการแต่งตัวแบบ casual แล้วก็สปอร์ตมากที่สุดนั่นเองนะครับนาฬิกาแบบที่3นะฮะนั่นก็คือ Field Watch หรือว่า Pilot Watch นั่นเองนะฮะคือนาฬิกากลุ่มนี้มันจะมีที่มาจากการที่มันเป็นนาฬิกาที่ทำมาให้ทหารใช้นะครับดังนั้นนาฬิกาที่ทำมาให้ทหารใช้เนี่ยลักษณะเด่นๆเลยนะฮะก็คือการอ่านค่าบนหน้าปัดเนี่ยต้องอ่านได้ง่ายเพราะว่าทหารเนี่ยบางทีแบบไม่ได้มีเวลามาดูข้อมือแบบนั่งเพ่งนะฮะอาจจะแบบกำลังลบอยู่อะไรแบบนี้ก็ต้องแบบอาศัยการตรวจข้อมือมาแล้วก็อ่านได้อย่างรวดเร็วประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าตัวเลขอ่ะจะชัดมากนะครับแล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยส่วนมากจะเป็นวัสดุที่แบบผิวจะด้านๆหน่อยนะฮะเพื่อความคงทนแล้วก็แบบไม่ได้เป็นรอยอะไรนะครับก็ไม่อยากจะให้แสงเนี่ยมันแบบสะท้อนเข้าสายตาข้าศึกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยนาฬิกา Field Watch นะฮะเขาก็จะมีการพัฒนามาเป็น Pilot Watch ด้วยนะครับเพื่อให้คนที่เป็นนักบินเนี่ยสามารถใช้งานได้ตรงวัตถุประสงค์มากขึ้นนะครับอาจจะเพิ่มฟังก์ชัน GMT เข้ามานะฮะหรือว่าเพิ่มฟังก์ชันการจับเวลาเข้ามานะฮะเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างมีการพัฒนาแตกแขนงกันไปนะฮะออกจากตระกูล Field Watch อีกประมาณนึงเลยนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมอาจจะมองว่า Pilot Watch กับ Field Watch เนี่ยมันก็แบบเป็นนาฬิกาใกล้ๆกันอ่ะก็คือนาฬิกาที่ทำมาเพื่อเป็นลุคแบบทหารนั่นเองนะฮะโดยที่ตัวอย่างของนาฬิกาสไตล์ Field Watch นะครับที่เราเห็นชัดๆเลยนะก็จะมี Hamilton Khaki Field นะฮะอันนี้เป็นสไตล์ Field Watch ชัดเจนมากๆนะฮะหรือว่าแบรนด์ IWC นะครับเขาก็จะมีนาฬิกาสไตล์ Field Watch หรือว่า Pilot Watch เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยที่นาฬิกาตระกูลนี้นะครับน่าจะเหมาะกับการแต่งกายที่มันเป็นแคชชวลมากๆนะครับเพราะว่านาฬิกาในกลุ่มนี้นะมันจะมากับสายหนังนะฮะหรือไม่ก็สายผ้าเราจะไม่ค่อยได้เจอสายเหล็กอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งพอมันเป็นสายหนังสายผ้าเนี่ยจะใส่ไปเล่นกีฬาหรือว่าใส่แบบแต่งตัวแบบสปอร์ตอ่ะมันอาจจะดูไม่ได้เหมาะมากนะฮะแล้วก็จะไปทางแบบบิสเนสเลยหรือว่าจะไปทางแบบสูทแอนด์ไทเลยเนี่ยนาฬิกามันก็อาจจะดูแบบทะมัดทะแมงเกินไปอ่ะคือเหมือนแบบนาฬิกามันลุยมากๆนะฮะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับงานทางการอะไรเท่าไหร่นะครับลำดับที่4ก็เป็นนาฬิกาที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นกันบ่อยนะฮะก็คือ dress watch นะครับก็เรียกว่าเป็นนาฬิกาที่ต้องการความหรูหรานะฮะใส่ไปในงานที่มันทางการมากๆนะฮะคือแบบแต่งตัวจัดเต็มตามชื่อนะฮะ dress มันก็มาจากการแต่งกายนะครับดังนั้นลักษณะของนาฬิกาในกลุ่มนี้นะฮะมันจะมีหลายองค์ประกอบมากๆนะฮะบางเรือนเนี่ยก็จะเน้นแบบเพชรพลอยระยับเลยนะฮะถ้าเกิดบางเรือนเป็นสายเหล็กเนี่ยสายก็จะมีความเล่นแสงมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายหนังเนี่ยส่วนมากก็จะใช้สายหนังจระเข้กันเพื่อเพิ่มความหรูหราให้นาฬิกามันดูมีราคามากขึ้นนะครับส่วนตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยหลายๆยี่ห้อก็จะใช้วัสดุที่แบบมันมีค่านะครับอย่างเช่นไวท์โกเยลโล่โกพิงโกโรสโกอะไรแบบนี้นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาหน้าตาแบบมันจะดูภูมิฐานนะครับไม่ได้มีความหวือหวาอะไรมากนะถ้าจะหวือหวาเนี่ยมันจะไปหวือหวาเรื่องวัสดุเรื่องแมทเทอเรียลแทนนะฮะจะไม่ได้มีความหวือหวาทางด้านดีไซน์อะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งนาฬิกาก็จะเป็นพวก Patek Philippe Calatrava นะฮะหรือว่า Rolex Day-Date Rolex Datejust อะไรแบบนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้ได้สบายๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าการแต่งกายที่เหมาะสมเนี่ยหรือว่าวาระโอกาสที่เราจะใช้ในนาฬิกาพวกนี้นะครับก็น่าจะเป็นแบบสูทแอนด์ไทนะฮะที่แบบมีการแต่งกายจัดเต็มมากๆนะฮะใส่สูทผูกไทผูกโบนะฮะใส่นาฬิกาแนวเดรสเนี่ยมันก็จะเข้ากันมากนะครับหรือว่าจะเป็นการแต่งกายแนวแบบ business ก็ยังได้นะครับก็คือแบบใส่ไปทำงานหรือว่าคุยงานทางการเนี่ยใส่นาฬิกาสายหนังที่มันดูเนี้ยบๆไปสักเรือนนึงอ่ะมันก็จะดูเสริมลุคให้เราดูสุภาพมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับส่วนลำดับที่5นะครับก็คือนาฬิกาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ Casual Watch นะครับคือชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็น Casual Watch อ่ะมันก็เป็นนาฬิกาที่แบบไม่ค่อยโดนจัดอยู่ในกฎเกณฑ์ใดๆนะฮะคือแบบไม่ได้เป็นสปอร์ตซะทีเดียวนะฮะไม่ได้ดูไพลอตมากแล้วก็ไม่ได้ดูแบบเป็นเรสเท่าไหร่นะฮะมันก็เหมือนจะเป็นหมวดหมู่เฉพาะนะครับที่มีนาฬิกาหลายๆเรือนเนี่ยที่แบบจัดแคตตากรียากมากเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในก้อนนี้นะครับซึ่งยกตัวอย่างที่เราเห็นกันได้ง่ายๆนะฮะก็คือพวกนาฬิกาสายมินิมอลทั่วไปนะฮะนาฬิกาที่มันมากับกิมมิคพิเศษนะฮะหรือว่าจากฝั่งสวอชเนี่ยเราจะเห็นบ่อยเลยนะฮะที่มันเป็นแฟชั่นวอชนะครับมันก็จะอยู่ในหมวดหมู่นี้กันนะครับซึ่งแน่นอนว่าแคชชวลวอชเนี่ยมันก็น่าจะเหมาะกับการแต่งกายสไตล์แคชชวลนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันก็จะดูแบบแมทช์กันได้ตามใจเลยอะม
ันเหมือนกับเป็นแฟชั่นไอเทมชิ้นหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแคชชวลวอชมันก็จะใส่กับการแต่งกายแนวสปอร์ตก็ยังได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะว่าเราจะไปมิกซ์แอนด์แมชกันยังไงนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นนาฬิกา5ประเภทหลักๆนะครับที่เหมาะกับการแต่งกาย4ประเภทนะฮะผมก็ลองจับแมชกันให้ดูละว่าแต่ละแบบเนี่ยมันจะเหมาะกับสถานการณ์ไหนนะครับแต่มันก็ยังจะมีนาฬิกาอีกหลายแบบเลยนะฮะที่แบบจับลงในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่นึงเนี่ยแทบจะยากมากๆนะฮะยกตัวอย่างเช่น Audemars Piguet Royal Oak เนี่ยเขาขนานนามว่าเป็นสปอร์ต Luxury Watch นะครับซึ่งหลายคนก็จะมองว่าเราสามารถจัดตัว AP Royal Oak เนี่ยอยู่ในพวกสปอร์ต Watch ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็น Dress Watch ก็ยังได้หรือเป็น Casual Watch ก็ได้นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีความหลากหลายมากๆนะฮะหรือแม้แต่ Patek Philippe Nautilus นะหลายๆคนก็มองว่ามันคือนาฬิกาสปอร์ตนะฮะหรือบางคนก็จะมองว่ามันเป็นแบบ Casual มากๆซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็น Dress ก็ยังได้อะไรแบบนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแล้วก็ความรู้สึกของแต่ละคนที่มีกับนาฬิกานั้นๆนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่ผมพูดมานะฮะมันอาจจะไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ที่เราต้องยึดถือ 100% นะฮะคือสำหรับบางคนนะอาจจะมีนาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับแล้วก็มองว่าไม่สนใจอ่ะผมอยากจะใส่เรือนนี้ไปในทุกวาระโอกาสเลยมันก็ทำได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากจะให้ทุกคนไปซีเรียสกับกฎพวกนี้มากนะเอาที่ตัวเองรู้สึกว่าสบายใจนะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับการสวมใส่ที่สุดจะดีกว่านะครับยังไงก็ลองเอาคอนเทนต์เนี่ยไปประยุกต์ใช้งานในแบบที่ตัวเองถนัดกันดูดีกว่านะฮะไม่ต้องไปยึดถือมัน 100% นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจแล้วก็กำลังเลือกซื้อนาฬิกาอยู่นะครับแล้วก็ยังไงฝากกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีระบบสมัครสมาชิกรายเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มสมัครด้านล่างเนี่ยเพื่อสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ